สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูเครื่องเติมเงินอัตโนมัตินะครับอันนี้นะครับเอาไว้เติมเงินสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับแบบประเภทรายเดือนนะครับก็จะมีที่ใส่บัตรเครดิตด้วยนะครับอันเนี้ยก็จะมีหน้าจอนะครับ1กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการนะครับแล้วมีช่องวางบัตรนะครับ3มียอดเหรียญนะครับก็จะมีสอดธนบัตรมีช่องคืนธนบัตรนะครับอันนี้คือช่องคืนเหรียญนะครับไอ้ตรงนี้นะครับก็คือปุ่มเรียกพนักงานนะครับถ้ามีปัญหาอะไรนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาเครื่องเติมเงินอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวไปดูอีกเครื่องนึงนะครับอันนี้คือเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็มีวิธีซื้อตั๋วนะครับก็ไม่อ่านนะครับก็ให้เพื่อนอ่านเองนะครับก็จะมีเลือกสถานีปลายทางนะครับเป็นที่หน้าจอนะอันนี้เป็นยอดเหรียญนะครับสอดธนบัตรช่องคือธนบัตรนะครับปุ่มเรียกพนักงานนะครับอันนี้รับตั๋วและเงินทอนนะครับก็เหมือนกันนะครับช่องคืนเหรียญนะครับก็เดี๋ยวถ้ารอประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับก็อาจจะเสียค่าโดยสารนะครับถ้าเสียค่าโดยสารเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะรีวิวให้ชมนะครับก็ทานในคลิปบางส่วนนะครับที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดถ้าอัศวัยก็ต้องกราบขออภัยนะครับครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปสิ้นสุดแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามคลิปท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe มานะครับ